ในช่วงปลายฝนต้นหนาวหนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เคยได้ยินนั่นก็คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ผลลัพธ์นั้นอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไวรัส RSV กันดีกว่าครับว่ามันอันตรายกว่าหวัดธรรมดาอย่างไรบ้างสำหรับโรคไวรัส RSV นะครับ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทำให้เกิดการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอย่างเชื้อตัวที่เราคุ้นเคยกันดีก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับเชื้อ RSV เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกและในรายที่เกิดการติดเชื้อรุนแรงก็อาจทำให้เกิดปอดอักเสบได้ครับสำหรับในกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือมีหลอดลมอักเสบนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะอาการคล้ายหวัดซึ่งจะมีอาการรุนแรงในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคปอดหรือกินยากดภูมิคุ้มกันครับลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการติดเชื้อเป็นลักษณะปอดอักเสบถ้าเกิดมีลักษณะเริ่มหายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่อิ่มนะครับมีลักษณะว่าต้องเดินไปแล้วต้องหยุดพักไอมีเสมหะมากขึ้นมีไข้สูงนะครับก็แนะนำว่าควรที่จะมาพบแพทย์นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีภาวะปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบเนี่ยบางครั้งเวลาเราได้ยินเสียงหายใจจะเป็นเสียงวีดวีดข้างในนะครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณว่าเราควรจะต้องมาพบแพทย์ได้ครับสำหรับการป้องกันเนี่ยข้อแรกเลยถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกับผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็ควรที่จะมีการล้างมือนะครับเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นน้ำสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ก็ตามนอกจากนี้แล้วผู้ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะใส่หน้ากากเอาไว้เพื่อจะไม่ได้กระจายเชื้อไปหาคนอื่นเนื่องจากว่าโรค RSV เนี่ยจะเป็นมากในเด็กเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ควรจะช่วยดูแลโดยที่ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอาการเป็นหวัดหรือมีเพื่อนเล่นที่เป็นหวัดนะครับก็ควรที่จะต้องป้องกันดีๆไม่ให้เข้าไปคลุกคลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะใกล้ถ้าเกิดมีเรื่องของไอจามก็ควรจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยในเวลาที่ต้องติดต่อกับเพื่อนหรือว่าผู้อื่นที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับไวรัส RSV เป็นไวรัสที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผู้ปกครองควรใส่ใจในการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กไทยด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย